Family Park สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมไซเบอร์และเกมซอสแมนกระบี่เยอะยุทธจักรนะผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2ผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราสอนเบื้องต้นไปเยอะแยะนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเรามาสอนนะครับผมการคราฟอาวุธม่วงนั่นเองครับผมคลิปนี้ได้การสนับสนุนโดย Play Park นะคิดถึงเกมดีคิดถึง Play Park นะคนเราต้องขายของให้เป็นนะก็สำหรับ ID นะผมนะทางทีมงานก็ให้ ID มาทดสอบนะในการทำของม่วงนั่นเองครับผมนะซึ่งสามารถทำได้ทั้งอาวุธแล้วก็ชุดด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันนะครับผมขั้นแรกผมมาที่เมืองลั่วหยางกันก่อนครับผมเมืองลั่วหยางนะฮะจุดที่จะทำนะครับผมก็คือจุดนี้นะฮะหลอมนะผมแล้วก็อันนี้หลอมชุดหลอมอาวุธนะฮะแล้วหลอมชุดอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องอัพเลเวลกันให้ตันก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคราฟผมนะกดปุ่ม O นะฮะนี่ครับอันนี้คือหน้าต่างนะในการผลิตนั่นเองครับผมนี่ครับเห็นไหมอันนี้ทางทีมงานนะครับผมให้ ID ที่มีการคราฟเลเวล5มาเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองคราฟกันนะครับผมตรงนี้นะหลอมทางนี้ครับนี่นะทีมงานของพี่อูดด้วยนะฮะหรือว่าจะเดินเอาไหมนี่ครับเดินทางไปทางนี้นะครับผมแล้วก็การคราฟนั้นเนี่ยจะต้องยืนอยู่ใกล้ NPC ด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ NPC เนี่ยมันมีของในที่ใช้ในการคราฟด้วยนะครับมาตรงนั้นน่ะจะอูดน้อยเลยแล้วครูหลอมตีน่ะนี่ครับผมนะฮะโอเคครับผมนะครูหลอมตีนี้ผลิตประเภทอาวุธนะครับผมเดี๋ยวเราไปพาไปดูชุดกันก่อนตรงนี้นะฮะอยู่ข้างบนนี้เลยครับผมนะเดี๋ยวจริงเราสามารถใช้วิชาตัวเบานะฮะโดดลงไปก็ได้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับซื้อมาแล้วนะครับผมเรียนครับนี่ครับจะเป็นการเรียนนะครับผมแนะนําให้เป็นให้ซื้อไอ้ที่ไม่ได้เรียนน่ะทั้งหมดเลยนะฮะอันไหนที่ขึ้นสีเขียวเนี่ยคือยังไม่ได้เรียนนะฮะก็ซื้อมาเรียนให้หมดเลยอันนี้เรียนแล้วโอเคนะฮะตอนนี้ซื้อมาหมดแล้วผมต่อไปก็เรียนให้หมดเลยครับโอเคตอนนี้เรียนหมดแล้วนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่งบน้อยนะครับผมก็อย่าไปเรียนหมดแบบผมก็ได้นะฮะอันดับแรกเลยครับผมเราต้องดูกันก่อนครับว่าตัวเองเนี่ยเล่นสายอะไรนะครับสามารถดูได้ที่ค่าสเตตัสของตัวเองเลยนะครับผมที่ตัวละครนะครับผมมาดูครับผมว่าตัวเองเนี่ยนี่ครับสายไหนนะครับผมเนี่ยเป็นกำลังภายนอกนะครับผมแล้วก็ธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะครับกดปุ่ม O ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเป็นเย็บปักแล้วกันนะฮะนี่ครับผมกำลังภายนอกนะก็หาชุดที่เป็นกำลังภายนอกนะครับนี่ผมเรียนให้ดูเลยนะว่าชุดไหนนะฮะดูชื่อเลยครับผมนะฮะถ้าใครแบบดูตรงนี้มันจะบอกเลยครับผมว่าไหนเป็นนอกอันไหนเป็นในนะฮะเห็นไหมครับเราก็เรียนเฉพาะภายนอกของเราก็ได้นะฮะบางคนภายในก็คาสเฉพาะภายในนะฮะโอเคเย็บปักเวล7เห็นไหมครับภายนอกนอกทั้งคู่เลยตอนนี้ครับมันมีโอกาสได้สีเขียวนะครับผมสีฟ้านะครับผมแล้วก็สีม่วงนะครับผมนี่ครับสีม่วงจะออกยากที่สุดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาผลิตกันเลยหมวกเนาะดูช่องของดีๆด้วยครับผมว่าช่องของจะหมดจะเต็มหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจัดช่องของให้ดีๆก่อนนะสำคัญมากครับผมการจัดช่องของหมวก70มันยังไม่เร้าใจพอเสื้อทำเสื้อแล้วกันนะสำหรับวัตถุดิบในการทำนะครับผมถ้าเป็น
ไอเทมธรรมดาแบบนี้นะครับผมสามารถหาได้ตามมอนเตอร์ทั่วไปนะครับผมสำหรับไอเทมสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเนี่ยสามารถหาได้จากดันนะระดับจอมยุทธเป็นต้นไปนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมครับ10อันโอเคผลิตออกมาเป็นสีเขียวนะครับต่อมายังคงเขียวอยู่ครับโอกาสที่จะออกสีม่วงนะครับผมค่อนข้างจะน้อยมากนะครับผมประมาณนะฮะประมาณเป็นระดับหน่วยเปอร์เซ็นต์นะฮะสีฟ้าออกละดูสิเหลือ5เทนยังไม่ได้ครับไอ้สีฟ้านี่มีแสงๆด้วยครับยังไม่ได้นะผมยังไม่ได้สามัญหลังสักอันเลยครับได้ออปชั่นพิเศษด้วยเหรอนะฮะคุณจะสังเกตเห็นชัดๆเลยนะครับผมว่ามันมีชื่อคนผลิตด้วยเห็นไหมเดี๋ยวห้าอีก10อันมีชื่อคนผลิตติดตัวไปเลยนะครับผมนะเห็นไหมครับผลิตโดยไซเบอร์เห็นไหมครับหลบหลีกอันนี้บอกหลบหลีกนะติต้านทานต้านทานพิษ 7% อ๋อออปชันต่างกันฮะยังไม่ออกเลยฮะเราใส่น้ำยาโชคดีสักหน่อยไหมเฮ้ยยังไม่ใส่ไม่ออกจริงจังเลยนะเนี่ยย่าจะออกไหมไม่ได้เลยท่านผู้ชมน้ำยาโชคดีไหนมีหรือเปล่าวะโอเคครับเดี๋ยวเราผลิตอีก15อันนะฮะแต้มในการผลิตไม่พอแล้วเว้ยโอ้You're stickier than my super glue. I can never shake your eyes.โอเคครับผมตอนนี้ครับผมนะก็ผลิตไปมากขนาดนี้ครับผมไม่ออกเลยฮะไม่ออกฝั่งนี้เลยนะฮะนะก็ว่างแต่ว่านะครับผมพลังงานหมดแล้วนะเนื่องจากค่าผลิตเราหมดนะครับผมก็นี่เหลือ60หน่วยนะครับผมก็เดี๋ยวลองผลิตหลอมตีดูนะครับผมอาวุธเลเวล50นะฮะผลิตตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมครับต้องไปผลิตที่หน้า NPC นะครับผมตอนนี้เลยยังเลยนี่ครับช่างตีเหล็กนะครับผมจะมีเครื่องมืออยู่ตรงนี้ครับนี่ครับผมนี่คือทั้งตีเหล็กนะจะอยู่ใกล้ๆนะครับผมถึงจะสามารถคลาฟได้นะหลอมตีเลเวล7นะตอนนี้ต้องเรียนสกิลกันก่อน มีสกิลให้เรียนหรือเปล่านี่ไงถึงค่าเลเวล50ครับผมพิเศษตรงนี้ซื้อไม่ได้นะฮะไม่งั้นก็ถึงแค่50เช็คดูก่อนครับผมตอนนี้นะครับเพื่อให้แน่ใจ เรากำลังภายนอกนะครับผมต้องทำอาวุธกำลังภายนอกนะฮะถ้าหลับเพียงกำลังภายนอกได้แล้วนะครับผมโอเคนะฮะทีมงานพี่พักนะผมเรียนให้แล้วนะครับโอเคนี่ครับสำหรับแขนกำลังภายนอกนะครับผมอันนี้เลยนะสีม่วงนะฮะวัตถุดิบไม่พอนะฮะงานงอกละเดี๋ยวไปเอาที่โกดัง เท่าแกเคยเอาผงอะไรมาฝากไว้ไหมโอ้เอาผงมาฝากอยากให้เธอได้จริงเอาไม่มีผงนะ
งั้นก็ทำของชิ้นอื่นแล้วกันนะเราแค่ทำเป็นวิทยาทานให้ทุกคนดูแค่นั้นเองฮะผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงล้อมตีนะเอาของชิ้นอื่นแล้วกันของชิ้นนี้แล้วกันครับผมของเลเวล10ดูซิว่าโอกาสจะผลิตเนี่ยนะครับได้แค่2เท่านั้นครับผม2ชิ้นเท่านั้น2ชิ้นเราจะได้ออกของม่วงไหมของเลเวล10สีม่วงออกเถอะ โอ้สีเขียวนะฮะโอ้เขียวคู่เลยนะครับผมโอ้จีจีครับแม่นะครับผมคือความจริงแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยครับผมทำของม่วงไว้ให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแหมครับผมของสีม่วงนะฮะแต่ว่าอันนี้นะครับผมทีมงานผลิตมาให้นะครับผมโอเคนะดูครับมันไม่ได้เพิ่มพลังป้องกันเอ็นกระดูกแล้วก็หลบหลีกอย่างเดียวนะมันเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับผมต้านพิษนะฮะลดการต้านพิษนะครับผมลดความเสียหายพลังพิษด้วยเห็นไหมครับของคราฟสีม่วงโคตรดีเลยเห็นไหมครับมันเครื่องป้องกันแต่ว่าเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับผมเอาไว้ว่าเดี๋ยวนะฮะสำหรับคลิปนี้เราจะไว้ที่เพียงแค่นี้ก่อนนะผมเจอกันใหม่ครับผมในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ติดตามชมด้วยครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ